อุ้ยอุ้ยนอนยังไม่นอนก็บอกไปแล้วก็บอกแล้ววว่่าาก็นอนไปแล้วเหมือนเดิมแล้วโนติมันเด้งฉันบอกแล้วว่าไม่ต้องตื่นวันหลังอ่ะฉันเคยบอกเธอไปแล้วก็แต่ตอนตื่นเต้นอ่ะไม่ก็เดี๋ยวไม่ได้ดิมันตั้งไว้แล้วมันเด้งเราก็ตื่นไปแล้วก็แล้วเข้ามาดูปะเออวันหลังยินก็ดีอย่าไลฟ์วันหลังก็อย่าไลฟ์ดึกดิฉันเพิ่งทำอะไรเสร็จพี่มาวันนี้ฉันเข้าตึกมาฉันบอกเธอไปแล้วตัดผมใหม่เหรอฮตัะดผมไม่อ่ะใช่อะไรอ่ะก็น่าก็น่ารักดีเออก็ดีปกติเอาผมขึ้นไงปกติเอาผมขึ้นไม่ใช่ปกติทำไม่ได้วะพี่มาใส่ใจเหรอไม่ใส่ใจอ่ะเธอใส่ใจเหรอไม่ใช่ก็ถามดูปกติเห็นแล้วชอบผมขึ้นไงชอบทรงผมเลยนะเวลาไปออกกองเอ้ยเวลาไปออกงานบอกช่างว่าเอาทรงผมเลยอ่ะเอาทรงผมอะไรก็ได้ที่ดูเซ็กซี่ขี้เล่นพูดน้อยน่ารักเซไม็่กซใชี่่ขี้เหงาแต่ใจอันนี้ใช่คนบ้านนี่ผมจะเล่าให้ทุกคนฟังคือผมมานั่งทำผมอยู่ใช่ป่ะในงานรับสวายไลท์ของไฟนอลอีพีอ่ะแล้วโอมมันก็มานั่งข้างแล้วมันก็บอกว่าเขาถามว่าวันนี้ทรงผมไงดีอยากเซตแบบไหนโอมบอกช่างหน้าว่าอะไรนะฮะข้างหน้าว่าเซ็กซี่ขี้เหงาแต่ใจอะไรคืออินสปายของทรงผมนี้ก็เซ็กซี่ขี้เหงาแต่ใจคือเราเป็นคนเซ็กซี่ฮะเราเป็นคนเซ็กซี่เราเป็นคนเซ็กซี่ขี้เหงาแต่ใจไม่ก็จะถามพิธีการก่อนก็คือเซ็กซี่ถูกไหมอ่ะเห็นจากรูปไปถ่ายที่ทะเลก็โอเคอติ๊กให้อันหนึ่งเซ็กซี่ขี้ขเหงีา้เหงาจริงไหมขี้เหงายังไงขี้เหงาทำไมขี้เหงายังไงขี้เหงายังไงขี้เหงาแบบว่าโอ้แต่โอ้ไอขึ้นมาทันทีไม่กี่พูดตั้งเยอะไม่ไอเลยช่วงขี้เหงาก็เป็นฟอีลแบบไม่มีคนคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบเพื่อนไม่ค่อยคุยด้วยวันนั้นเล่นเกมอ๋อเอาแต่ใจอ๋อตามคาแรคเตอร์แล้วเราเป็นลูกคนสุดท้องพี่มามันมีความเอาแต่ใจนิดอยู่ละเราคนอื่นตามใจปะฮะแสดงว่าคนอื่นตามใจดิไม่อ้าวแล้วเอาแต่ใจได้ไงถ้าเขาไม่ตามใจเขาก็คาแรคเตอร์โอเคไหมคาแรคเตอร์อ๋อคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ที่อยากให้ทุกคนรู้จักก็คือเซ็กซี่ขี้เหงาเอาแต่ใจทำไมไอบ่อยจังเป็นไรไอบ่อยจังเป็นไม่สบายไปเนี่ยไม่สบายค่อยค่อยค่อยพูดใจเย็นๆค่อยค่อยพูดอย่าโลกอย่าโลกใจเย็นค่อยค่อยพูดอะยังไงขี้เหงาแต่ใจเนี่ยทำได้แล้วแต่เซ็กซี่นี่ยังไม่แน่ใจพักเซ็กซี่ยังทำไม่ได้แล้วถ่ายรูปที่ทะเลคืออะไรที่ถอดเสื้อเอางี้ผมอะเที่ยวทะเลบ่อยเหมือนกันนะผมยังไม่เคยแบบไปถ่ายแบบเซ็กซี่แบบนั้นเลยแบบไหนหันหลังอะนะคุณก็รู้ว่าแผ่นหลังมันเซ็กซี่ที่สุดในร่างกายมนุษย์หรือว่าเบื้องหรือว่ายังไม่อยากโชว์ข้างหน้าฮะยังไม่โชว์ข้างหน้าสิแล้วฟิตเนสอยู่ในเห็นใส่ชุดเต็มตลอดเลยเป็นฟิตเนสที่มาเราจะมาโชว์กุนเชียงให้คนอื่นดูทำไมอะไรนะเราจะมาโชว์กุนเชียงให้คนอื่นดูทำไมกุนเชียงคืออะไรกุนเชียงไงกุนเชียงสองอันอันนี้กุนเชียงเหรอเออใช่ทำไมถึงเรียกว่ากุนเชียงวะทำไมอ่ะไม่ไปมากุนเชียงวะหรือเป็นไม่กุนเชียงของไม่ใช่สีกุนเชียงอ่ะสีกุนเชียงเข้มกว่านี้มันจะออกเป็นแดงเลือดหมูผสมน้ำตาลอันนี้มันออกเป็นแบบออกดาร์กช็อกออกดาร์กช็อกออกแนวสลามี่อย่างนี้เหรอ yeah สลามี่เอ้ยน่ากินเวอร์เราเล่นอุ้ยไอโอมไอโออดีดีอะไรทำไมถึงชอบอะไรตอนดึกฮะเพราะว่าตอนกลางวันอ่ะผมมีอะไรทำเยอะใช่ป่ะแล้วผมก็แบบไม่ค่อยว่าง
ก็ต้องเรียนตามตรงว่าผมเป็นคนมีแบบมีหนังสือมีการมีงานนะฮะต้องแบบกลางวันก็แบบโดนสเปนไปหมดแล้วอุพิธาสวัสดีครับอ๋อพี่ถ่ายสวัสดีครับอุ้ยพี่ถ่ายนอนดึกมากตีหนึ่งครึ่งแล้วพี่ถ่ายยังไม่นอนอีกสรุปพี่ถ่ายตั้งโนติไว้เหมือนกันอ้าวพี่ถ่ายตั้งโนติไว้อันนี้ฟ้องพี่ถ่ายเลยพี่ถ่ายอันนี้สอนอันนี้พูดเลยนะพี่ถ่ายอยู่เปล่าแต่ดูก่อนอันนี้ฟ้องเลยฟ้องอีกขอฟ้องอีกเรื่องหนึ่งเมื่อกี้ผมคุยกันเรื่องว่าถอดเสื้อถ่ายรูปแล้วผมไอโอบอกว่าไม่อยากหันหน้าเพราะเดี๋ยวจะโชว์กุนเชียงข้างหน้าสองอันอยากขยี้ได้ไหมพี่มาไม่อันนี้บอกไว้มันพูดไปเดี๋ยวมันในนี่มันทะลึ่งหรือเปล่ามันบอกว่าพอผมดูกุนเชียงของตัวเองเนี้ยมันมีกุนเชียงหน้าสองอันใช่ไหมมันบอกพูดอะไรนะ ไม่เอาอ่ะโอเคร้อนให้พี่ถาไปดูย้อนหลังเอาคือต้องมีคนแคปอะโอเคไม่พูดเฮ้ยพรุ่งนี้เราเจอกันใช่ป่ะใช่แต่ดึกทำไมมันจะเจอกันมันนัดถอยหลังรอเลยไงอันนะนับถอยหลังอะไรก็ถามว่าแบบเจอกันใช่ไหมผมไม่ต้องนับเอางี้ช่วงเนี้ยอยากผมอะเรียนแบบดูรอยสักอะไรเยอะใช่ป่ะแบบว่าดูเขาออกแบบรอยสักคุณเป็นสถาปัตย์อ่ะคุณสามารถออกแบบรอยสักได้ป่ะได้เดี๋ยวออกแบบให้พี่มาได้ไม่ออกแบบไม่ไปออกแบบให้ผมบอกว่าสามารถออกแบบได้อ่ะวาดรูปได้อ่ะได้เดี๋ยวออกแบบคิวให้เอาแบบอะไรนะก็สักไม่ใช่หรออืมสักคิ้วไงโอ้โหมันเป๊ะอยู่อ่ะดูคิ้วฉันเอ้ยฉันอ่ะเอาคิ้วคุณมาคุณมาวัดเลยดูคิ้วอันนะอันนะเฮ้ยทำไมคิ้วคุณเป๊ะจังอ่ะอันนะอันนะเขียนคิ้วก่อนขึ้นไลฟ์ปะเนี่ยเขาไม่ได้เขียนเขาไม่ได้เขียนนี่เขียนคิ้วธรรมชาติแล้วไปบอกเขาว่าอะไรตอนไปกันคิ้วอะไปนะไปกันคิ้วบอกเขาว่าอะไรขอเอาส่งอันนี้พูดจริงๆนะเออร้านกันคิ้วชื่อดังตัวย่ออนตสเออบอกว่าอยากได้ให้พี่ครับโอ้อยากได้แบบให้หน้าหวานนิดนึงเซ็กซี่ขี้เหงาแต่ใจเหมือนกันจริงเหรอพูดงี้เลยอ่ะใช่เอาให้มันดูเซ็กซี่ขี้เหงาแต่ใจทำไมมันเป็นอะไรคำว่าเซ็กซี่ขี้เหงาแต่ใจอ่ะไม่เข้าใจเลยแสดงว่าเป็นคนเอาแต่ใจงั้นคุณก็อยู่กับผมไม่อะคุณอยู่กับผมได้อยู่เพราะว่าผมมีพี่สาวน้องสาวคือครอบครัวผมอะผู้หญิง10 คนและผมผู้ชายคนเดียวในตระกูลอะคือผมว่าต้องตามใจแบบทั้งหมดเลยเป็นแบบผู้ชายคนเดียวอืมดี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 ก็เซ็กซี่ขี้เหงาก็ดูเป็นตัวเราดีเกลียดมันคืออยากพี่มาร์กโอเคทุกคนไม่มีแบบหล่อเท่อือไปแล้วแล้วก็มาเวฉีกเลยเซ็กซี่ขี้เหงาแต่ใจงั้นช่วยวันหลังช่วยทำให้ดูให้มันชัดกว่านี้หน่อยได้ปะบางทีเห็นว่าแบบมันเก็บทรงอยู่มันก็ดูไม่ออกหมายถึงอะไรเซ็กซี่หรือขี้เหงาขี้เหงาก็ยังแบบดูไม่ค่อยออกนะว่าดูเป็นคนขี้เหงาจริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เซ็กซี่นี่ยังดูไม่ชัดเลยเซ็กซี่ต้องออกวันนี้ ส่วนเอาแต่ใจนี่เอาแต่ใจค่อนข้างดูออกเพราะว่าสั่งนู่นสั่งนี่ตลอดเวลาก็เข้าใจได้ว่าเอาแต่ใจพี่ว่าผมสั่งใครอ้าวผมไม่เคยสั่งใครเลยก็นั่งลงแต่งหน้าทำผมก็เอาแล้วพี่วันนี้ขอทรงผมเซ็กซี่ขี้เหงาเอาแต่ใจเนี่ยเอาแต่ใจแล้ว ผมทำ ผมกับช่างไม่เคยขอเลยบอกว่าพี่เอาทรงที่พี่แบบถนัดเลยเลยเนี่ยเนี่ยให้เขาเลือกก่อนเลยอ๋อก็เอาจริงพี่มาก็รออยู่แล้วแต่งอะไรก็รอดชอบปะเนี่ยฮะไม่ชอบปะเอางี้สมมุติว่า สมมุติผู้ชายใน GMTV สำหรับคุณคิดว่าใครหน้าตาดีบ้างผมคิดว่าโหยากอ่ะทุกคนก็หน้าตาดีลองเอาคนที่เคยร่วมงานก่อนอยู่ในซีรีส์เรื่องเดียวกันมีไหมมีพี่จิมมี่พี่ซีไงเออ
เอางี้เอาลองเป็นชื่อขึ้นต้นด้วยมอม้าดูมอม้ามอมามีไหมอ้าวมอม้าบนอันนี้ให้ในวงการบันเทิงเลยก็ได้มอม้าอ๋อลองมองกว้างๆดูไม้พี่ลมพรไม้พี่ลมพรเอางี้เอางี้เอาคนในวงการเหมือนเดิมนะวงการเหมือนเดิมชื่อขึ้นต้นด้วยชื่อเล่นนะเอาชื่อเล่นก่อนมาร์คชื่อเล่นมาร์คก่อนมีไหมชื่อมาร์คในวงการที่คิดว่าหน้าตาดีหล่อชอบมาร์คตวนมาร์คตวนลองเป็นคนไทยเราเป็นคนไทยก่อนเราอย่าเพิ่งไปต่างชาติเราเอาคนไทยดูขึ้นต้นด้วยมาร์คมาร์คอะไรเงี้ยมีไหมก็จะให้ตอบตัวเองได้เลยใช่ไหมเอางี้ไม่ก็อันนี้แล้วแต่ว่าอยากเลือกหรือเปล่าแต่แล้วอันนี้ไกด์นำพี่มาร์ครู้อยู่แล้วผมคิดยังไงผมเคยบอกพี่ออฟไปแล้วบอกพี่ออฟว่าอะไรพี่ออฟเคยถามว่าอมว่าใครหล่อสุดในจีเอ็มทีวีแล้วคุณตอบไปถามเอาเองเอาดีๆไปถามเลยอันนี้จริงจังปะเนี่ยถามเลยพูดจริงเอางี้ไอ้คำว่าหล่อกับคำว่าชอบเหมือนกันไหมที่บอกพี่ออฟไปเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องอ่านเม้นดีกว่าครับทุกคนเหนื่อยพาคินเขาเม้นนะผมไม่ได้พูดเดี๋ยวไปถามพี่ออฟก่อนทำไมพี่ออฟไปสัมภาษณ์พี่ออฟสัมภาษณ์มาไม่น่าคุยกับพี่ออฟแบบวันนั้นเข้าไปนั่งเล่นกับพี่ออฟเพราะว่าสัมภาษณ์เสร็จไงก็เลยแบบไม่มีอะไรทำรถติดก็เลยไปนั่งเล่นกับพี่ออฟอ๋อเขาได้สัมภาษณ์ถ้าถามใช่แล้วตอบความจริงไปอ่ะตอบความจริงๆเลยใช่ป่ะจริงที่ไม่ได้คุยแบบว่าการพูดคุยคือจริงจังอยู่หรือว่าคุยเล่นๆอยู่การจริงจังพี่ออฟก็บอกของพี่ออฟเหมือนกันเออหรออ๋อคือแลกความลับกันให้ทุกคนไปถามดิผมไม่อยากไปถามมันดูเสลอเพราะว่าไปถามให้ทุกคนไปถามให้หน่อยแท็กไปถามพี่ออฟให้หน่อยเล่นนี่ออนจะชีพแล้วพรุ่งนี้ไปทำอะไรบ้างก่อนที่จะไปเจอกันตอนแรกอะจะว่ามันจะนัดไปฟิตเนสแต่ว่าพรุ่งนี้อยากพักอะเพราะว่ารู้สึกว่าตั้งแต่มีเธอมาพี่ยังไม่ได้พักแบบเต็มที่เลยแล้วเหนื่อยมากแบบเวิร์กโหลดมันแบบเกินไปอะอะไรนะเวิร์กเลยนะเวิร์กโหลดแต่ว่ามันทำงานเยอะอ๋อก็คือต้องแบบสอดแทรกภาษาอังกฤษมาเอางี้สิ่งที่ผมอยากถ้าเจอกันเลยอยากให้สอนภาษาอังกฤษให้หน่อยผมภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงผมก็ไม่ได้ไม่ผมไม่ใช่ภาษาอังกฤษแข็งแรงผมก็เรียนเราเรียนไทยมาทั้งชีวิตแต่ว่าไม่กี่คนตอบแฟนอินเตอร์ได้หมดเลยผมก็อยากทําได้บ้างก็เดี๋ยวสอนหน่อยได้ไหมล่ะผมไม่เรียนไทยเรียนมหาลัยนี่ถามว่าจะสอนได้ไหมแค่นี้ได้ไม่ได้แค่นั้นแหละอยากได้ยินแค่นั้นมันต้องใช้เวลานะมันต้องคุยกันอยู่กันเยอะก็อยู่แล้วได้ถ้ามันทําให้ผมภาษาอังกฤษเก่งขึ้นผมทําได้เรียนเรียนไทยครับเรียนติมอุดมไม่มีใครถามอันนี้บอกหรืออะไรอ่ะเขาเอา มีคนถามมีคนถามมีเพื่อนอยู่เตรียมอุดมเป็นรุ่นพี่คุณผมไปสืบมาว่าผมถามว่าเนี่ยมึงกูมีเพื่อนเนี่ยน้องคนเนี้ยเพิ่งเข้าค่ายมาอะไรเงี้ยเล่นราทวายไลด้วยกันแล้วมันบอกว่าอ๋อน้องโอมหรอรู้จักตอนอยู่เป็นเตรียมอุดมเขาเป็นตัวท็อปพี่ปอปอใช่ไหมใช่เขาบอกเป็นตัวท็อปเลยแล้วก็แบบว่าเคยแบบคิดจะจีบน้องเขาด้วยแต่น้องเขาแบบไม่สนใจไม่ยุ่งอะไรกับฉันเลย ทำไมมันคือเรามันหยิ่งตั้งแต่มัธยมหรืออะไรหรือว่าเราโฟกัสการเรียนอยู่เราโฟกัสการเรียนอยู่ก็ เพราะว่าเลยไม่ไม่สนใจเขาก็เราก็รู้ว่ามันเรียนยากไงเราไม่อยากให้พ่อแม่ผิดหวังแล้วรู้ไหมว่าเขาจีบเพื่อนพี่จีบไม่รู้เพื่อนพี่จีบไม่รู้เลยแค่รู้ว่าแบบแค่รู้ว่าแบบเขาฟอลจีมาคนนี้ก็แบบชอบแบบรีพายสตอรี่อะไรอย่างงี้มาแต่ว่าเราไม่ชอบถูกจีบปะอะไรนะชอบถูกจีบถูกไหมบางทีก็ชอบนะโอเคอ่ะอะไรช็อตเลยป่าวอ่าน
มัวแล้วแต่นั่งเล่นมุกอยู่ในห้องนี่พี่ไอคนที่ชื่อลามปามนี่เพื่อนสนิทผมนะสมัยอยู่เตรียมไหนไม่เห็นนะมีแต่อุ้ยแต่ว่าของคุณนี่มีแต่อินเตอร์แฟนนะมีแต่ภาษาอังกฤษให้อ่านหมดเลย Where does Om come from Who's you please tell me Can you ตอบ guys เข้าไป speak English any subtitle now แกเขินกันทำไมก็โอ้แมวเหมือนนั่งดูรายการสัมภาษณ์ชีวิตส่วนตัวเอานี้ดีกว่าพี่มาร์คมาจากมัธยมที่ไหนผมอยากรู้ไม่เคยรู้ไม่เคยถามผมเรียนม .1 เรียนวัดสุทธิเอ้ยไม่ใช่ม .1 เรียนวัดราชบพิตรม .2 ม .3 เรียนสุกุลาวิทยาลัยม .4 ม .5 เรียนตรงดุลศึกษาพัฒนาการม .6 ทำไมถึงย้ายวัดสุทธิทำไมถึงย้ายบ่อยพี่บอยเอ้ยตีแบดเออพูดคุยกับพี่บอยมาไปติดพี่บอยตีแบดเออเอาแล้วทำไมตีแบดต้องย้ายอ่ะก็สถานที่ซ้อมมันใกล้กับตัวแบบตัวโรงเรียนเพราะเราต้องซ้อมตอนเช้าก่อนแล้วค่อยไปโรงเรียนก็เลยต้องย้ายไปเรื่อยแค่นั้นเลยสุดเหมือนกันนะแบบตอนนั้นที่มาก็แบบจริงจังเลยปะแบบจริงจังจริงจังก็เราก็ทิ้งไอเนี่ยหมายถึงว่าทิ้งอนาคตกับแบบเรียนไปเลยเอากีฬาเต็มที่เลยไม่ได้แบบโฟกัสการเรียนเลยก็ทิ้งการเรียนไปเอากีฬาเต็มที่ใช่ไม่แปลกใจรอเลย เอาเอา ช็อตเลย อ่ะคุณเรียนที่ไหนมาบ้างคุณพูดดิฮะคุณเรียนที่ไหนมาบ้างตอนอนุบาลเรียนอนุบาลบุญรักษ์นะผมเอามัธยมก็ได้คุณต้องไปไล่ไปถึงอนุบาลมันที่ป.1ถึงม.3มันเรียนเซนดอร์ม.4ถึงม.6ย้ายไปเต็มอุดมเซนดอร์ไม่ใช่หญิงล้วนเหรอเพิร์ดเซนดอร์อยู่ข้างตึกเราอ๋ออันนั้นเซนโยเซนดอร์มินิกเออเซนดอร์ตรงอโศกไงแล้วทำไมถึงย้ายอ่ะเซนดอร์ก็ดีอยู่แล้วนี่ก็เหมือนตอนนั้นที่อยากย้ายเพราะว่าอยากแบบไปอยู่ในที่ที่มันแบบคอมเพทิทีฟขึ้นด้วยแบบแปลก่อนแปลว่าแปลว่าอะไรก็แบบแปลด้วยเผื่อคนไทยเขาฟังไม่รู้เหมือนฉันที่มีแบบการแข่งขันอะไรอย่างนี้เพราะว่าก็อยากแบบเข้าจุฬาอะไรอย่างนี้ก็คิดว่ามันก็น่าจะเป็นแบบพื้นฐานที่ดีในการแบบต่อมหาลัยก็เลยอยากย้ายแม่ก็เลยแบบคืออยากให้ย้ายด้วยก็เลยแบบไปสอบเออแล้วก็ติดเลยอ่ะมันติดยากมากไม่ใช่เหรอเตรียมอุดมอ่ะคือตอนแรกกับผมมายื่นโควต้าศิลปะไปด้วยเพราะแบบผมเคยมีพอร์ตที่แบบเคยไปแข่งมาอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบยื่นไปแต่ว่าตกมาตายตอนสอบพอร์ตที่เขาจอยเขายิงอ่ะแล้วผมทำไม่ทันเวลาก็เลยแบบพลาดก็เลยไปสอบเข้าเองก็โอ้โหก็เรียนเก่งนี่ว่ะไม่ขนาดนั้นนั่นผมตัวแต่ว่าชมถมตัวถ้าผมเอาเรียนอะผมก็เก่งเหมือนกันผมแค่ไปเอากีฬานั่นแหละก็คุณเป็นคนเอาจริงเอาจังเอาเก่งใช่ฮะไม่เอาโอ้ยข้อท้อรถนอนแล้วมันเบื่อตอนกลางคืนโทษครับทุกคนโทษครับเนี่ยเดี๋ยวทุกคนอ่ะเขาจะเข้าใจว่าผมเป็นคนลามกนะเป็นคนอย่างนั้นโอมเฮ้ยอันนี้พูดอ่ะไม่ลามกไม่ลามกโอเคไม่ลามกพี่มาเมื่อวานเมื่อก่อนใช่ป่ะผมไปกินข้าวกับแม่เพื่อนใช่ป่ะแม่เพื่อนสนิทผมแม่เพื่อนสนิทผมใช่ป่ะแล้วทีเนี้ยเขาก็นั่งคุยกันไปบอกว่าผมได้ไปฟอกสีฟันมาเดือนที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบมันขาดแป๊บเดียวนะมันสักพักมันกลับมาเหลืองแล้วเขากินกาแฟอะไรอย่างงี้แต่แม่บอกหนูโอมเก่งนะพ่อสีฟันมันเสียวมากนะแม่ลูกชายแม่เคยมาลูกชายแม่เคยทำเหมือนกันแล้วเดี๋ยวผมก็นั่งกินข้าวอยู่ใช่ไหมแล้วผมก็แบบตอบไปออโตเมติกลี่ว่าอ๋อเสียวๆผมชอบอยู่แล้วครับแม่อย่างเงี้ยแม่เขาสำลักอะเม็ดแมงลักติดเสื้อผมเลย จริงเหรอหมายถึงแม่เพื่อนเหรอใช่ นั่งกินอยู่
ก็เหมือนเวลาผมอยู่กับแม่ผมก็ตอบอะไรแบบทะลึ่งอย่างนี้กับพ่อแม่ตัวเองอยู่แล้วไงทีนี้เนี่ยน้ำตาลมันลามไปพ่อน้ำตาลพิมพ์มาเนี่ยนะบอกโอมหล่อมากเอาเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ยินดีครับผมว่าไม่ใช่คนเก่งเงินอยู่แล้วเนี่ยพี่มาแม่ผมแบบซีนมันตลกมากผมนั่งกินข้าวใช่ไหมตอนแรกผมก็ง่วงนอนเพิ่งพรีเซนต์มิดเทอมเสร็จแม่บอกว่าเออเก่งนะมันเสียวฟันมากเลยลูกแล้วผมก็นั่งกินอย่างเงี้ยเสียวผมชอบอยู่แล้วแม่อย่างเงี้ยพูดแบบบีดนี้เลยเหรอเสียวผมชอบอยู่แล้วเสียวผมชอบอยู่แล้วครับแม่สำลักเม้นแม่งรักเลยติดเสื้อผมเลยแล้วแม่เขาทำไงต่อนั่งขำอย่างนั้นแล้วเราแก้ตัวไหมฮะแล้วเราแก้ตัวหรือเปล่าหรือเราขยี้มันแก้ตัวมันก็ไม่ทันแล้วอะตอนนั้นอะพี่มันทันแล้วแก้ตัวทันสิถ้าเราไม่ได้ชอบจริงๆอะสภาพพอไหมสภาพพอไหมพี่น้ำตาลผมรักพี่ไม่ต้องมีเงินผมก็รักนี่ไอโอมันอยู่เป็นเงินเท่าไหร่มาแทนน้ำตาลไม่ได้จบคุณรู้ยังว่าอะไรราทวายไรต้องร้องเพลงอะไรบ้างรู้แล้วเขาส่งให้ดูหมดแล้วใช่ไหมส่งให้ดูหมดแล้วโอเคไหมโอเคแบบว่าหมายถึงว่าไม่มั่นใจไหมหรือว่าได้เลยได้อยู่แล้วคิดว่ามันก็มีเวลาซ้อมอยู่พี่มาผมคิดว่าก็ไม่น่าจะมีเวลาที่แบบพัฒนาทันพี่มาบางเพลงมันอาจจะร้องยากแต่ว่าก็นั่งดูแบบทั้งหมดอะรู้สึกว่ามันก็ก็ลงตัวอย่างนะที่แบบที่เขาแบบคิดมาแล้วอืมแต่ผมโอเคหมายถึงว่าจริงๆถ้าแบบว่าอยากแบบมีไอเดียเพิ่มหรือว่าอยากอะไรเงี้ยสามารถบอกเขาได้นะหรออืมบอกได้เลยถ้าสมมติว่าตรงนี้ไม่มั่นใจหรือแบบอะไรเงี้ยก็ต้องบอกได้แต่ว่าเอาแค่นี้ก่อนกลัวคุณหลุดสปอยมากเลยจริงป่ะผมถามกลัวแบบคุณพูดชื่อเพลงมากกลัวเหมือนกันผมเลยกำเข่าไปมันหลุดเลยตอนเนี้ยห้ามเลยนะห้ามหลุดสักเพลงเลยนะไม่หลุดสักเพลงแน่นอนเพราะว่าผมรับถ้าผมอยากถ้าผมอยากรีเควสต์ว่าแบบอยากเปิดฮอลเฮลิคอปเตอร์ลงมาหุ่นสลิงลงมาได้ไหมอันนี้เราจัดอยู่ในมอเนาะไม่ได้แบบแต่ไม่ได้จัดราชมังอันนี้อยู่ในมอเอ้ามันนี่อันนี้เบอร์ใหญ่เนี่ยขอไม่ได้เหรอนี่เบอร์ใหญ่เนี่ยโอ้โหเอางี้ก่อนจะเบอร์ใหญ่อ่ะทำในสิ่งที่พูดให้ได้ก่อนคือเซ็กซี่ขี้เหงาอ่ะโอ้โหอ้าวพี่มาร์คถ้าวันไหนผมเซ็กซี่ขี้เหงาจะใจได้นะเชิญนะเชิญเลยนะก็อยากดูเหมือนกันก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่ามันจะไอ้คำว่าเพราะว่าผมอะที่ผมหันไปฟุบเนี่ยตอนนี้คุณพูดอะเพราะผมมันไม่เคยได้ยินใครที่มาทำผมแล้วพูดแบบนี้ก็อยากรู้ว่าไอ้คนที่แบบกล้าพูดสิ่งนี้ออกมาอยากเห็นเหมือนกันว่าจะทำได้จริงอย่างที่พูดหรือเปล่าว่าเป็นยังไงเราดูถ้าวันไหนอยากจะอะไรกับผมก็รีบๆนะครับว่าไหนผมเซ็กซี่เขียวแซมเชิดเลยนะได้เชิดเลยสมัครเลยนะผมรอดูอยากรู้เหมือนกันว่าคนแบบเนี้ยจะไปสุดได้ถึงไหนคนป่าอย่างเงี้ยมันจะตายตอนไหนในบ้านผมก็บอกว่าเอาอะไรมาเซ็กซี่น่ารักขนาดนี้อืออ่ะแต่ว่าคนตัดผมทรงนี้น่ารักขึ้นน่ารักกว่าแบบว่าเปิดผมขึ้นไปเมื่อก่อนเอาผมลงอ่ะเมื่อก่อนไม่น่ารักเหรอเมื่อก่อนอ่ะไม่โอเคตอนนี้ก็ไม่ได้ขนาดนั้นก็นิดนึงให้นิดนึงไปถึงว่าน่ารักขึ้นแต่ไม่ได้น่ารักแล้วเข้าใจคำนี้ใช่ปะอ่ะถามในฐานพี่มาเป็นในฐานะรุ่นพี่ในวงการทำยังไงให้ achieve sexy ขี้เหงาแต่ใจได้ทำยังไงเหรอก็
คุณเข้าใจคําพวกนี้มากขนาดไหนคุณก็แค่พรูฟมันออกมาจากตัวคุณมากเท่านั้นเพราะว่าเซ็กซี่ขี้เหงาแต่ใจของแต่ละคนไม่เหมือนกันก็ผมก็เลยอยากจะรู้ไงว่าเซ็กซี่ขี้เหงาแต่ใจของคุณเป็นแบบไหนเซ็กซี่ของพี่มาเป็นไงเซ็กซี่ของผมหรออาจจะของผมอาจจะเป็นแบบสายตาสำหรับผมนะอาจจะดูคนเซ็กซี่ไหนทำให้ดูหน่อยอะไรนะนะถ้าสมมติว่าทำให้ดูประมาณนี้ทำไมมันออกตลกวะเดี๋ยวบอกว่าคนเรามันเข้าใจคำว่าเซ็กซี่ไม่เหมือนกันแบบตลกแล้วเนี่ยครับเพราะว่าคนเราอ่ะเข้าใจไม่เหมือนกันแต่ผมว่าพี่เข้าใจผิดอ่ะคุณเซ็กซี่ที่คุณเข้าใจตอนนี้คืออะไรฮะเซ็กซี่ที่คุณเข้าใจณวันนี้คืออะไรคนเซ็กซี่อ่ะนะไม่ต้องทำอะไรเยอะมันก็เซ็กซี่บางคนนอนๆอยู่ตื่นมาร้านนี้ก็เซ็กซี่บางคนนอนอยู่เสื้อผมใส่เสื้อดำก็เซ็กซี่พูดถึงใครไปเนี่ยฮะพูดถึงใครไปเนี่ยสมมุติว่าขี้เหงาสมมุติว่าคุณบอกว่าขี้เหงาเวลาคุณขี้เหงาคุณทำอะไรก็มาไลน์นี่แหละแค่นี้เลย สมมุติว่าขี้เหงาคุณจะชวนคนหนึ่งคนไปทำอะไรสมมุติคุณเหงาอยู่คุณอยากทำแอคทิวิตี้อะไรไม่ใช่ผมบอกไปจะไปชวนผมทำอะไรอย่างนั้นนะไม่ไปนะผมไม่ชวนผมไม่เข้าหาใครสุ่มสี่สุ่มห้าอยู่แล้วผมมีเชิงคุณไม่ถ้าผมจะเข้าหาจริงๆนะถ้าหาใครสักคนหนึ่งจริงๆนะไม่รู้ตัวหรอกโอเคถ้าชวนคนหนึ่งไปไหนใช่ไหมชวนไปทะเลผมชอบทะเลนี่คุณอ่านสัมภาษณ์ผมมาปะเนี่ยไม่พี่ผมไม่เคยสนใจพี่ขนาดนั้นโหได้ไม่เป็นไรชอบเหลือเกินไอ้พวกแบบเนี้ยนั่นแหละชอบไปทะเลเพราะว่าคือส่วนตัวชอบผมก็ชอบไปทะเลมากอยู่แล้วรู้สึกว่าถ้าเกิดแบบจะได้ไปแบบไปทะเลด้วยกันบ่อยๆก็ดีแบบครั้งแรกที่แบบจะรู้จักกันก็พาไปทะเลก็ดีเพราะว่ามันก็มีแอคทิวิตี้อะไรให้ทําแบบเพราะว่าทะเลตอนนี้มันก็แบบเจริญแล้วมันที่ท่องเที่ยวแล้วมันมีอะไรให้ทําอยู่แล้วแล้วผมก็ชอบเล่นแบบเล่นกีฬาทางน้ํามากขับเจ็ตอะไรอย่างเงี้ยไดฟิ่งชอบมั้ยชอบจริงเหรอไดฟ์เป็นเหรอเคยเนี่ยเพื่อนผมถามว่าทะเลที่ไหนหนูขายของให้เพื่อนแป๊บทะเลที่ระยองเพื่อนเป็นเจ้าของเกาะเกาะมันนอกปะเกาะมันกลางเอ้าก็ที่เดียวพี่เฟยดิหมายถึงว่าพี่เฟยก็เหมือนถึงว่าพี่วินปะอยู่พี่วินปะคือเพื่อนผมคนเนี้ยรู้จักกับพี่ที่ชื่อวินใช่พี่วินเขาอยู่ตรงไหนเพราะผมเคยไปไงที่ผมไปเกาะมันเน่ากันนะสวยมากนะผมก็อยากไปอีกไปไหมนี่เห็นปะคุณมันชวนผมไม่รู้ตัวอะไรเห็นปะเนี่ยผมแล้วมันโทษเรือซันนี่ใช่ปะที่ขึ้นเพราะผมเห็นคุณถ่ายรูปอันนั้นคือเรือซันนี่น่าจะใช่เรือซันนี่ของเจ้าของชื่อพี่วินใช่ปะอืมแต่ผมไม่รู้จักพี่วินแต่ว่าเพื่อนผมอ่ะสนิทคนเนี้ยที่มาคอมเมนต์น่ะอืมเอ้ยไปดีน่าสนใจนั่งไงมันไอ้ไม่แต่ว่าเดี๋ยวรอว่างก่อนขอคิดดูอีกทีได้ผมขอดูแบบตารางงานหรืออะไรอย่างงี้ก่อนแบบถ้าไม่ว่างก็เดี๋ยวก็คงไม่ได้ไปไม่ได้เป็นตัวอะไรลืมไปแล้วว่าคุยกับเบอร์ใหญ่อยู่โทษทีหยุดคำว่าเบอร์ใหญ่แล้วซ้อมยังพรุ่งนี้ที่ต้องซ้อมอ่ะซ้อมมาหรือยังซ้อมแล้วอ่ะเดี๋ยวรอดูอ่ะแต่พูดตอนนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวจะหลุดสปอยอ่ะรู้
รู้อย่าพูดแต่ว่าหมายถึงว่าบอกต่อว่าซ้อมแล้วเดี๋ยวจะรอดูตอนซ้อมจริงโอเคๆว่าได้หรือเปล่านะอ่ะรอดูเลยไปพรุ่งนี้ซ้อมตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะอย่าเอ้ยอย่าบอกเราจะบอกไม่ได้อ๋อมันโอเคโอเคโอเคมันแบบความลับยังมือใหม่ยังมือใหม่ต้องให้เบอร์ใหญ่สอนโทษโทษไม่ได้สอนอย่าเรียกสอนเรียกว่าช่วยกันช่วยกันกูไม่ชอบเป็นเบอร์ใหญ่เราช่วยกันก่อนโอเคโอเคไปนอนแล้วที่สองแล้วโอเคได้ครับบ๊ายบายกูไนนะจ๊ะโอเคกูไนครับบายบาย